ก็อันนี้แพทบอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพี่พีค่ะเพราะว่าเราเองก็มีเรื่องของเราที่เราก็พยายามที่จะปรับมาเรื่อยๆระหว่างพี่โน้ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาที่งานเราก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนค่ะค่ะก็ณตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงๆเท่านั้นแต่มันมีภาพปาราซีมีภาพไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพนั้นคือหนูกลับมาจากเมืองนอกมาสักพักนึงแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นเพื่อนพี่โน้ตซึ่งหนูก็รู้จักเพราะว่าเจอกันที่งานใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ชวนไปเซเลบเรตงานวันเกิดกินข้าวปกติซึ่งหนูก็ไปเพราะว่าหนูรู้จักพี่ๆเขาแล้วในฐานะที่หนูก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็หนูก็อยากจะไปฮับฟอนแล้วก็ไปเซเลบเรตกับเขาจริงๆหนูก็ไปค่ะซึ่งอยากก็พาเพื่อนหนูไปจริงๆก็คือพี่โน้ตกับเพื่อนพี่โน้ตนี่คือเรารู้จักเพราะงานที่หอนินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือรู้จักเพราะเจอกันที่งานจริงๆคุณโน้ตมีมาจีบเราไหมคะณตอนนี้ยังค่ะใช่ไม่มีการคุยกันหลังจากที่ไปงานร่วมกันไม่มีการคุยกันหรือไม่ใช่ค่ะก็คือแค่เจอกันตามงานเฉยๆคือการสัมภาษณ์ของโน้ตที่ออกมาเหมือนกับว่าเราดูลึกดื้อหนาบานระหว่างเรากับพี่มากพอสมควรอันนี้อะไรคือสงสัยมากเขาบอกเขาเปิดชี้แจงเขาบอกอ๋อที่เขาโพสใช่ไหมคะที่เขาโพสนะครับเหมือนว่าเขาจะรู้ลึกหลายคนเหมือนกับว่าเขาโพสเทคเราคือเท่าที่เขาโพสและเท่าที่หนูได้อ่านค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษเขาที่ขอโทษพี่โน้ตนะคะที่มีชื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะจริงๆความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะต้องมาพาดพิงถึงใครได้เอาเรื่องไปเล่าเขาบ้างไหมศึกษามีระบายพี่ครับคือเราก็เห็นกันตั้งแต่มันเป็นข่าวครั้งแรกแล้วเราก็ไม่มีใครสบายใจหรอกค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะคือมันก็ได้พูดคุยกันในฐานะที่ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดแต่ว่าไทม์ไลน์หนูกับพี่โน้ตไม่ได้ครบซ้อนเนาะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือณตอนนี้มันไม่ได้หนูกับพี่โน้ตคือแค่คนรู้จักกันค่ะแต่อย่างพี่โน้ตก็มีภาพว่าแบบเราไปลอนดอนพี่โน้ตไปลอนดอนด้วยอย่างงี้คนก็แบบไม่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะแล้วมีลูกหมีด้วยค่ะวันเกิดหมีไอ้หมีเนี่ยหลายคนก็คือหมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริงๆในฐานะเพื่อนแล้วโอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามัน harmful หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหมีแปลว่าหมีตอนนั้นที่ทหารที่โน้ตใช่ไหมคะมันก็แค่แซวๆกันไปแบบมันแซวๆอ่ะพี่แล้วก็คือแค่ยอมรับว่าเป็นการแซวพี่โน้ตมันก็คือการแซวกันนะคะในฐานะเพื่อนแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ใช้อีโมจิในทุกรูปอยู่แล้วถ้าตามไปดูในแบบ IG ต่างๆพี่โน้ตไม่ใช่เป็นมือที่3ที่ทำให้เราเลิกกับพีทยืนยันได้ค่ะถ้าหลังจากนี้ไปมันจะข่าวว่าเราไปสนิทกันจะเป็นแฟนกันกลัวไหมว่ามันจะย้อนกลับมาวันนี้ว่ายืนยันว่าไม่มีอะไรกันเป็นพี่น้องก็แต่ณตอนนี้เราคุยกันในฐานะคนรู้จักกันนะคะพี่ก็เรื่องของอนาคตก็ถ้าถึงเวลาก็ค่อยว่ากันดีกว่าค่ะใช่เราไม่สามารถบอกได้เลยมีในฝันของเขา